ตำรวจเนี่ยไปจับแม่ชีทาชุดชีโกนหัวใส่ชุดขาวๆเลยนะครับปรากฏนางเป็นหนีคดีโกงแชร์ลูกโซ่มาหลังจากปลดคลาวด์สโตรจเนี่ยของ 1,300 ล้านบาทหลังจากจับตัวพบสามีบวชเป็นพระสามีก็หนีบวชหัวเนี่ยบวชเป็นพระหัวบวชเป็นพระเมียน่ะบวชเป็นชีขออีกข่าวได้ไหมเดี๋ยวนี้จริงๆรอเก็บมาแพรี่เพราะเดี๋ยวจะเชิญแพรี่มาบ่อยๆอยู่แล้วเรื่องแม่ชีถูกจับเขาหนีไปบวชนี่เขาหลอกโกงก่อนแล้วหนีไปบวชหลอกจับพอละทุกวันนี้อย่าไปไว้ใจใครเลยใช่อันตรายเชื่อไหม 1,300 ล้านเยอะมากจะต้องเล่าให้หน่อยดีกว่าคือเอาง่ายๆเป็นสังคมช็อกฮะเพราะตำรวจเนี่ยไปจับแม่ชีทาชุดชีโกนหัวใส่ชุดขาวๆเลยนะครับปรากฏนางเป็นหนีคดีโกงแชร์ลูกโซ่มาหลังจากปลดคลาวด์สโตรจเนี่ยของ 1,300 ล้านบาททันสมัยเลยนะเป็นเทคโนโลยีใหม่คลาวด์สโตรจนะ 1,300 ล้านไอ้คลาวด์สโตรจเอาจริงพวกเรายังเข้าไม่ถึงเลยมันก็อยู่บนฟ้าแหละก็คือไปฝากข้อมูลเอาไว้อะเอาง่ายๆเราเล่นไอ้คลาวด์ใช่ไหมเออเหมือนกันแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ก็ใช้ว่าคลาวด์สโตรจแหมมันดูทันสมัยจะได้มาหลอกคนง่ายมันจับต้องไม่ได้ไงคิดดูหลอกยังไง 1,300 ล้านครับเอาง่ายๆเลยหลังจากจับตัวพบสามีบวชเป็นพระสามีก็หนีบวชหัวน่ะบวชเป็นพระหัวบวชเป็นพระเมียน่ะบวชเป็นชีตำรวจเนี่ยจับกุมนะฮะอายุ69นะนางพัฒนาผู้ต้องหาหมายจับจังหวัดลำปางเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เป็นแกนนำกลุ่มผู้เสียหายว่าถูกบริษัทคอนเซปต์ซีรีส์จำกัดร่วมกันหลอกลวงชักชวนใหไปร่วมลงทุนในการบริการเช่าพื้นที่ Cloud Storage ครับไม่เช่ากับ AS ว่าก็ได้อยู่เนาะก็มีหมดอ่ะคุณจะใช้ iPhone คุณเช่า iPhone ก็ได้ถูกเช่ากับ iPhone ก็ได้ต่อมาบริษัทไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้จึงแจ้งความต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งหมดกี่คนแล้วแม่ที่โดน 3,531 คนมูลค่าความเสียหาย 1,300 ล้านบาทโอ้โหโดยผู้ต้องหานะครับเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามในบริษัทนะครับได้หลบหนีหายตั้งแต่หมายจับออกตั้งแต่3พฤษภาคม2565แล้วจนตำรวจเนี่ยได้ทำการสืบสวนแกะรอยนะครับพบว่านางพัฒนาเนี่ยหลบหนีไปบวชชีอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับพอสืบได้แล้วก็เข้าจับกลุ่มนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นสอบสวนแล้วก็ชั้นการพิจารณาคดีของศาลด้วยครับโดยอ้างว่าอะไรรู้ไหมเดิมทีตัวเองเป็นอาจารย์สอนระดับมัธยมนะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยแหละหลังเกษียณลูกชายก็ได้ขอชื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทโดยที่ไม่ทราบว่าการดำเนินการกิจการบริษัทคืออะไรนะฮะขณะจับกลุ่มตำรวจพบตัวผู้ต้องหาขณะบวชชีแล้วก็ปฏิบัติธรรมโดยมีอดีตผัวเนี่ยสามีเนี่ยบวชเป็นพระอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมเดียวกันครับเชื่อว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเอาตัวเองให้รอดจากการสืบสวนครั้งนี้หรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นคนเราเห็นไหมนักมูตสะเขาไม่ได้ช่วยอะไรแล้วไม่รู้ใจรู้หน้าวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี